สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอันนี้ก็กินข้าวเพราะว่าเช้ากินไม่ลงจริงๆอ่ะต้องเอาน้ำแกงไปอุ่นแต่ว่ามันเดินไม่ไหวมันเหนื่อยมันอ่อนแรงมันเหนื่อยถ้าเกิดว่าไปอุ่นแล้วก็ขึ้นไปยกแม่เหนื่อยไงก็เลยอ่ะกินมันเย็นๆอย่างเงี้ยให้คุณเชียงมาแต่ว่าองค์การอนามัยโลกก็บอกว่าคุณเชียงเบคอนอาหารไส้กรอกพวกเนี้ยกินแล้วมันจะเป็นมะเร็งลำไส้อาหารแปรรูปอ่ะกลัวเหมือนกันเนาะ WHO เขาออกมาเตือนเขาบอกอาหารแปรรูปอ่ะกินพวกไส้กรอกอะไรพวกเนี้ยเราจะเป็นมะเร็งลำไส้คือสั่งต้มไก่ไก่ต้มฟักมะนาวดองพี่แขกผันข้าวมาแต่ว่าเขาแถมอันนี้เขาแถมไก่ต้มมา3ฟองก็แถมคุณเชียงมาให้บอกกินแล้วจะเป็นมะเร็งลำไส้คุณเชียงอันนี้เป็นไก่ใต้น้ำแต่มองแล้วมันน่าจะเป็นผัดเผ็ดไก่น่าจะเป็นผัดกะเพราไก่มากกว่าผัดเผ็ดไก่อ่ะไม่น่าจะเป็นไก่ใต้น้ำนะไม่รู้นะคุณผู้ชมคือแบบมันๆมากเลยอ่ะเขาใส่น้ำมันเยอะมากเขาใส่น้ำมันเยอะมากคุณผู้ชมเขาบอกพวกไส้กรอกเบคอนกุนเชียงคือจะเป็นมะเร็งลำไส้วันนี้ไปตั้งรัฐบาลกันที่ฮ่องกงก้าวไกลไปพบกับถึงที่ฮ่องกงเขาเลื่อนไปเนี่ยพรุ่งนี้ไม่มีการโหวตนะเขาเลื่อนไปเลื่อนไปรอให้ศาลรัฐธรรมนูญแล้วเช้าอุ้งอิงออกมาโพสต์อินสตาแกรมแบบบอกว่าทักษิณจะกลับวันที่10สิงหาวันนี้เป็นวันเกิดทักษิณนะ26กรกฎาคมเนี่ยวันนี้วันเกิดทักษิณมันเกิดทักษิณไงทักษิณมันแบบมันรวยมันมีเงินเยอะไงมัน500,000,000ทุกภาคอ่ะต้องไปกราบไหว้ทักษิณทุกภาคต้องไปกราบไหว้ทักษิณอืม
ไก่ใต้น้ำเช้ากินได้สองสามคำเองไก่ตุ๋นฟักมะนาวดองยังต้องเอาไปอุ่นมันเย็นหมดแล้วไงหากินได้สองสามคำเออผัดเผ็ดไก่ฉันสั่งไก่ใต้น้ำให้ทำผัดเผ็ดไก่มาให้แพ็คของส่งลูกค้าเหมือนบ้านทุกวันเมื่อคืนก็แพ็คถึงตีห้าขึ้นไปนอนแล้ววันนี้ตื่นขึ้นมาก็เก้าโมงครึ่งพี่อาบน้ำแล้ววิ่งลงมาก็ไม่ทันพี่ขาเขาให้วินมันจะใส่มาส่งกับข้าวรอหน้าบ้านเพราะมาถึงมันไม่รอนะใช่ก้าวไกลกันนำไปพบทักษิณรับปากว่าจะไม่มีการแก้112ไม่มีการยกเลิก112จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์เพราะว่าถ้ายุ่งเกี่ยวเนี่ยทักษิณเขาไม่ร่วมรัฐบาลไงทักษิณจะไม่ได้กลับบ้านเนี่ยแต่ถูกปฏิวัติด้วยพระทหารไม่พอใจเพราะว่าก้าวไปอ่ะก้าวไกลไปรังแกทหารก่อนจะยุบกองในการรักษาความมั่นคงภายในจะลดนายพลจะลดงบประมาณจะย้ายหน่วยงานทหารไปอยู่ต่างจังหวัดให้หมดไม่ให้อยู่ในกรุงเทพทหารก็ไม่พอใจอยู่ทหารเขาอยู่คู่กับสถาบันกษัตริย์มาตั้ง 2,500 ปีแล้วจู่ๆก้าวไกลลูกเจ๊กมาอาศัยแผ่นดินไทยอยู่จะมากำจัดพวกเขาเขาไม่ยอมหรอกทหารทหารเขามีลูกมีหลานเขาก็ให้เป็นทหารแล้วมึงไปลดตำแหน่งนายพลลูกเขาก็ไม่ได้เป็นนายพลเขาไม่ยอมหรอกอุ๋งอิงครับโพสแล้วไงวันที่10สิงหาทักษิณกลับลงสนามบินดอนเมืองมันก็อร่อยแต่ว่าเขาใส่น้ำมันเยอะไปพี่ขาเนี่ยน้ำมันมันเยอะไปอ
แต่น้ำมันมันเยอะไปมันจะไปเขามาถึงเขาจะเอาไปเรียนจำก่อนเขาทำหนังสือขอพักโทษพออายุ70แล้วเนี่ยเกิน70เขาให้พักโทษไม่ต้องติดคุกคิดว่าน่าจะหลังหยุดยาวอ่ะก็มีโหวตอ่ะหลังหยุดยาวมีโหวตคนเสื้อแดงก็ล้มหายตายจากไปหมดแล้วแปลงกลายมาเป็นส้มไม่เห็นหรอกม็อบเสื้อแดงอ่ะมาเป็นส้มหมดเลยไม่เห็นกำลังรอชูวิทย์จะแฉไงวันนี้ชูวิทย์จะแฉหรือเปล่าก็ไม่รู้ชูวิทย์จะแฉหรือเปล่าก็ไม่รู้มีคนบอกว่าคุณแม่ทำไมไม่กินชาชัยนี่ไงกำลังกินเราก็ต้องกินอาหารให้ครบ5โมงนี่คุณผู้ชมสลิมลิงไทยทีสลิมลิงไทยทีห่อละ500ไม่ขายขาย200นะซื้อห่อเดียวมีค่าส่ง100แต่ถ้าคุณผู้ชมซื้อ6ห่อ 1,000 ส่งฟรี10ห่อ 1,500 ส่งฟรี14ห่อ 2,000 ส่งฟรี30ห่อ 4,000 ส่งฟรีตอนนี้ค่ะห่อนึงมี12ซองนึงส่งได้แก้วนี้500 ml นะอันนี้ขนาดแม่ชงตั้งแต่11โมงนะที่รีวิวไปครั้งหนึ่งอะกินไปตั้งหลายครั้งเติมน้ำแข็งนี่ยังเข้มข้นเลยนี่เติมน้ำแข็งมา10รอบไปนะอร่อยมากเติมน้ำแข็งมา10รอบแล้วนะคุณผู้ชมเพราะอะไรเพราะว่าของแม่เนี่ยมันเป็นหัวเชื้อมันไม่มีแป้งผสมแม่เคยซื้อของคนอื่นมากินซองหนึ่ง30กรัมแม่ผสมแป้งใส่3ซองยังไม่อร่อยเลยยังไม่เข้มข้นเลยอันนี้ซองเดียวดูดินี่เติมน้ำแข็ง10รอบเองนะเนี่ยเติมแบบเนี่ยคุณผู้ชมดูดินี่ขนาดแม่เติมอย่างยังเข้มข้นเลยเห็นไหมแนะนำให้ชงในน้ำร้อนชงในน้ำร้อนมันจะอร่อยมากมันจะหอมน้ำเดือดจัดๆน้ำเย็นก็ชงได้มันละลายแต่มันไม่หอมเนี่ยเห็นไหมนี่เติม10รอบนะเนี่ยเห็นไหมคะคุณผู้ชมอร่อยมากนี่แพ็กวันละ10,000บ้านนี่คุณผู้ชมดูเนี่ยเนี่ยส่งลูกค้าเนี่ยเห็นไหมเนี่ยแพ็กวันละ10,000บ้าน10,000บ้าน30กว่าวันนี่300,000บ้านแล้วนะที่แม่ส่งขายดีมากอ่ะโอนเงินมาเลยค่ะ00511108280ชื่อบัญชีลีนาจังจันจา
โอนแล้วกรุณาส่งสลิปมาที่ line @leena.gang line มี @leena.gang ลายชื่อข่าวโหดนะคะไม่มีการเก็บเงินปลายทางเงินไม่มาของไม่ไปค่ะแล้วก็มีบางคนก็โรคจิตลายนี้ใช่ของคุณลีน่าจริงๆหรือเปล่าคะเราบอกใช่กันก็ยังถามมันอยู่นั่นน่ะฉันก็เลยส่งตอบลายไปเลยบอกอีควายกลัวก็ไม่ต้องซื้อถามอยู่นั่นน่ะรำคาญกูไม่มีเวลามาตอบมึงมากถามอยู่นั่นน่ะโอนเงินมาเลยมึงไม่ต้องมาถามโรคจิตเยอะบางคนก็มีโปรไม่แค่มีโปรไม่แค่อิสัตว์กูจัดโปรแล้วเมื่อไหร่มึงจะซื้อมึงไม่ซื้อมึงก็รอไปถึงชาติหน้ามึงก็ไม่ได้แดงรำคาญนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีหัวหน้าพรรคก้าวไกลนะคะให้สัมภาษณ์บอกว่าสิ่งที่เราพยายามทำคือการทำรงไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญและทำให้สถาบันพระมหากษัตริย์อยู่เหนือการเมืองเหมือนกับประเทศอื่นๆทั่วโลกที่ปกครองด้วยระบบเดียวกันแต่ที่ผ่านมากลับมีคนนำมาใช้เป็นอาวุธทางการเมืองนายชัยธวัชตุลาธนส.ส.บัญชีรายชื่อเลขาธิการพรรคก้าวไกลให้สัมภาษณ์รายการเจาะลึกทั่วไทยบอกว่าไม่ทราบเรื่องเลยครับรู้สึกว่าตอนนี้นี่ปานิกาวันนี้บอกรู้สึกว่าตอนนี้มีการปั่นข่าวกันเยอะยืนยันว่าเรื่องนี้เป็นไปไม่ได้ซึ่งขณะนี้นายธนาธรอยู่เมืองไทยและอยู่ในกรุงเทพ